สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาชมคู่เอกช่วง2นะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับตอนนี้นี่ราคาเป็นเบียดกันอยู่นะครับทางด้านมุมแดงนะเพชรนาทีเป็นต่ออยู่2ช่วงตัวนะครับเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมใบคะแนนนะว่าจะชูมือให้ใครคู่นี้เบียดมากนะครับโชว์เข่ากันวัดวงคุกวงในกันตีเข่ากันได้สนุกมากยกสุดท้ายนี่ต่างคนต่างมั่นใจนะว่าทำกันได้นะก็มาเต้นนะคุมเกมเลยกรรมการรวบรวมใบคะแนนที่3นะครับชูมือเสมอนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับชกกันได้เบียดมากนะก็เสมอไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมนะครับว่าทั้งคู่นี่รู้สึกไงทางด้านเดี๋ยวสรุปผลให้อีกรอบนะครับทางด้านเพชรนาทีไฟเตอร์มวยไทยยิมนะครับเสมอกับรถพ่วงมานัทท็อตมวยไทยนะเดี๋ยวไปดูรถพ่วงก่อนครับถ้าแจ้งไว้ไม่ตกนะพี่นะขอช่วยเฉยนะมันต้องให้มวยปวดเกมมวยเอ็ดใครไปแล้วน้ำไงน้ำไงน้องชายโอ้นี่ถือว่าทำได้ดีมากนะจริงๆเรารู้ตัวทีหนึ่งใช่ไหมครับมีผลไหมเกี่ยวกับฟอร์มการชกในวันนี้ถ้าได้ซ้อมดีกว่านี้คิดว่าน่าจะดีกว่านี้ไหมครับก็เราไม่ได้คุมน้ำหนักเลยครับตอนเช้าคุมน้ำหนักเลยไม่ได้ในมุมของเราพอใจผลงานตัวเองไหมน้องพอใจเนาะครบยกหนึ่งเรามั่นใจไหมมั่นใจแต่ว่ากรรมการมองแบบนี้ออกเสมอก็ถือว่าไม่เสียหายเนาะมีโอกาสแก้มือกันไหมครับน้องน้ำหนักไหนดีน้ำหนักไหนดีวันนี้137คือน้ำหนักเก่งเราเลยไหมครับขอน้ำหนักนี้ตามพิกัดเนาะมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยครับน้องวันนี้เกือบไปเหมือนกันวันนี้ทำเต็มที่แล้วถ้าน่าจะเต็มที่กว่านี้หน่อยโอเคครับน้องสู้ต่อไปครับผมเป็นกำลังใจให้ครับรถพ่วงรถพ่วงไทยครับถือว่าทำได้ดีแล้วบนล็อกมีอาชีพไหมครับบนล็อกมีอาชีพไหมแสนหนึ่งอาชีพเป็นเชื่อเป็นแสนเลยนะชุมพลคุณเชียร์ชนะเสียคุณคุณนี่ก็มีใครได้ชนะครับรถพ่วงครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางรถพ่วงนะคนจะได้ไม่มีใครชนะนะถ้าตัวเราผู้รู้ไม่มีใครชนะเพราะว่าทั้งสองคนเดี๋ยวรอดูมุมแดงนี่ฮะทางด้านเพชรนาทีมาดูว่ารู้สึกไงดีครับน้องชายเป็นไงบ้างเสียดายทำได้ดีเลยนะวันนี้เนาะผมยกนี่คิดว่าเราชนะไหมชนะแต่กรรมการมองว่าเสมอกันไปก็โอเคเนาะพอใจผลงานเองไหมน้องวันนี้พอใจผลงานเองไหมครับไม่ตรงไหนอื่นตรงไหนที่ยังรู้สึกว่าไม่พอใจครับที่ทำให้เราไม่พอใจยกสีแทงยัดใส่ไม่ได้ทำไม่ได้ตามที่เราวางไว้เนาะสภาพร่างกายแค่นี้เป็นไงน้องห่วงไหมเบียดกันไปปลายมีแผ่วไหมครับไม่แผ่วเลยสักนาทีแล้วเราคิดว่าจะมีโอกาสที่ไหนกันไหมน้ำหนักไหนดีน้ำหนักเป็น137ไฟหน้าเลยไหมได้ได้เนาะไฟหน้าก็เก็บตัวซ้อมเลยนะอ่ะพูดอะไรกับเสี่ยโบ๊ทหน่อยแล้วกันเปิดเสี่ยโบ๊ทดูไลฟ์นี้อยู่พูดอะไรกับแฟนมวยนิดนึงครับน้องวันนี้ขอโทษที่ทำให้ทำเก็บชนะไม่ได้ครับก็ทำเต็มที่ครับโอเคครับน้องวันนี้ไม่แพ้ก็ถือว่าโชคดีมากครับผมอ่ะเป็นกำลังใจให้ครับสู้ต่อไปครับผมวันนี้มีอาชีพไหมครับบนล็อกให้อาชีพเท่าไหร่นะ50,000นะโอ้
็ชวนไปอีกคนนะครับเสียดายกันทั้งคู่นะครับผลออกมาอย่างนี้แต่ก็ซื้อได้ครับจะยอมรับการตัดสินนะของกรรมการนะชูมือให้เสมอนะคู่นี้ก็เป็นเบียดกันไปนะทางด้านเพชรนาทีนะก็ชวนอัดฉีด 50,000 นะฮะทางด้านรถพ่วงก็ชวนอัดฉีด 100,000 นะครับคู่นี้ก็ถือว่าชกได้สนุกนะก็นี่เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่เอกช่วง2นะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองเดี๋ยวแอดมินขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ